ีคดีไซน์6ลิตรอยู่ในมือลุงหนอเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ลุงเอาเข้ามาทำตลาดแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามหรือมาลองที่ร้านได้นะสิ่งแรกที่ลุงเห็นก็คือว่าขนาดเขาใหญ่กว่า5ลิตรนิดเดียวรุ่นเก่าเขาจะเป็น5ลิตรนะแล้วก็สีของพี่ดีไซน์6ลิตรมันจะมีอยู่3สีในมือลุงหนอคือสีดาร์คคือสีแบล็คนะครับเขาจะมีสีดำสีแอดก็คือสีเทาแล้วก็สีใหม่เขาเป็นเหลืองมิดไนท์นะตัวนั้นลุงยังไม่เห็นสีจะเป็นสีออกน้ำเงินสีบลูมิดไนท์ตัวนั้นก็สวยนะแต่วันนี้ลุงมาคุยสีดำก่อนนะครับสิ่งแรกที่ลุงประทับใจคือเขาพัฒนาไปพอสมควรในส่วนที่เขาเคยแบบเขาเรียกอะไรเอามาอำนวยความประโยชน์เขาอรรถประโยชน์เพิ่มเติมให้กับกลุ่มที่เล่นกล้องก็คือด้านข้างที่ลุงเห็นชัดเจนเลยเนี่ยฮะกลุ่มแฟนคลับพิกดีไซน์เขาบอกว่านี่มันไว้หนีบไอตัวแคปเจอร์โปรไอคลิปล็อกกล้องฮะมีให้2ฝั่งตัว6ลิตรนะฮะ2ฝั่งเลยสบายเลยเพื่อนจะซ้ายจะขวาไม่มีปัญหานะฮะแล้วสิ่งหนึ่งที่ลุงชอบใจก็คือสายคือตอนนี้มันยังไงไหมลุงจะบอกเลยรุ่น5ลิตรเห็นหลายท่านเขาบอกว่ามันติดปัญหาคือพอเอาของหนักมากๆเนี่ยมันไหลลงตัว6ลิตรนี่ปึ๊กลุงบอกเลยไม่มีไหลแล้วนิ่งสนิทเลยเขาแก้ปัญหาตัวนี้มาแล้วนะครับแล้วก็ภายในลองพลิกนี้ดีกว่าเทียบขนาดนะด้านหลังเขาทำเรียบๆนี่สบายสบายหูจับนะคือถ้าเป็น5ลิตรจะอยู่ด้านหน้าดีเยื้องมาด้านหลังนิดนึงนะฮะตรงนี้เหมือนเดิมปลดออกได้เพื่อนๆสามารถเขาเรียกอะไรคาดเอวนี่ถ้าจำไอ้ตัวที่ลุงหนอรีวิวช่วงแรกๆได้นะครับตัวนี้ปลดออกไปเป็นสไตล์คาดเอวได้นะข้างนอกก่อนนะนี่ซิปหน้าพื้นที่ขนาดนี้ลุงบอกเลยภายในเขาไม่ทำอะไรเพิ่มเติมเลยเพราะมองว่ามันเราหยิบมือถือใส่อย่างนี้ได้นะฮะเรามีกระเป๋าตังค์เสียบเข้าไปที่ได้หยิบง่ายหยิบคล่องหยิบเข้าไปเลยตรงนี้นะซิปกันน้ำและสิ่งหนึ่งที่ลุงชอบเพื่อนๆจะเห็นว่าถ้าเป็นรุ่น5ลิตรมันจะเป็นทรงโค้งซึ่งปัญหาหลักๆตรงนั้นคือลูกค้าจะมีปัญหาเรื่องซิปมันจะแตกประจำตัวนี้มือเดียวแมเนจได้เลยครับโอ้ซิปเขาลื่นมากนี่ลุงเทสตรงนี้ถนัดมือเลยคล่องมือเลยอ้าวภายในพาร์ติชันมีให้2ชิ้นเหมือนเดิมนะถอดให้2ชิ้นเรามาดูพาร์ติชันกันนิดนึงรุ่นใหม่เขาคือสัญลักษณ์พี่ดีไซน์จะเป็นยังไงนะมันแล้วแต่เพื่อนๆจะปรับเลยนะฮะจะเอาทรงหลบบนหลบล่างจะทำชั้น1ชั้น2ได้หมดครับนะพาร์ติชันมีให้2ชิ้นนะตัวนี้นะฮะนี่ดูภายในกันสิ่งแรกที่ลุงบอกเลยเขาสามารถใส่ในสเปคเขาบอกว่าเป็นเขาเรียกอะไรไอตัว iPad นะครับขนาด11นิ้วอยู่นี้ได้เลยนะเดี๋ยวลุงหนอจะลองใส่ให้เพื่อนดูว่าลุงหนอใส่เลยมั้งนี่พอดีว่าวันนี้หยิบมารีวิวนะ iPad ของลุงนะ 9.7 นิ้วช่องแรก 9.7 นิ้วภายในลุงหนอบอกเลยลุงหนอถือนิคอน DF มันเป็นกล้อง DSLR ซึ่งเป็นกล้องที่ขนาดกลางๆนะเพราะฉะนั้นลุงก็จะใช้พาร์ติชันแค่ชิ้นเดียวก่อนเพราะว่ากระเป๋าเล็กเราอย่าไปโหลดเขาเยอะนะสไตล์เป็นแบบนี้นะครับเลื่อนก่อนทางขวาสุดลุงใส่18มิลนิคอนนี่เลนส์ DSLR นะบอดี้กับ50มิลได้เลยนะครับเอาใส่นี้ก็ได้แนวนี้ก็ได้นะครับอันนี้เปรียบเทียบขนาดให้เพื่อนๆนะแล้วเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆมาลองที่ร้านอีกทีนึงเออแต่พอใส่ iPad ไปปุ๊บพอเจอ DSLR เหมือนขนาดมันจะหนาไปนิดนึงเดี๋ยวลุงหาวิธีหลบให้ก่อนนะประมาณแบบนี้นะครับเรามาดูอะไรนะซิปหน้าเหมือนเดิมครับนี่ตรงนี้เดี๋ยวลุงคุยเท้าซิปหน้า SD card แบตเตอรี่ใส่ได้หมดลองดูซิ SD card นะแบตเตอรี่นี่ยังพอมีพื้นที่นะใส่ไปได้ครับเพราะบางทีเขาออกแบบแล้วเราก็ใส่ให้มันแบบนี่
นะฮะตรงนี้ลุงมีสายพิกดีไซน์ด้วยเขามีช่องเล็กๆตรงนี้เห็นไหมช่องเล็กๆนี่ลุงยัดสายได้ไหมลองสิได้อยู่นะได้อยู่นะลองดูครับประมาณอย่างนี้นะมีเทียบขนาดให้ดูนะของตัวพิกดีไซน์นะเพราะว่าจริงๆแล้วเพื่อนๆคือถ้าเอาชัวร์ก็คือว่าอยากให้มาลองที่ร้านนะแต่นี่ลุงหนอลองใส่เอาเทียบไซส์ใหญ่ๆใส่ดูเพราะว่ากล้องของ DSLR มันก็จะตึงๆนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะกล้องเล็กๆนี่ลุงว่าใส่ได้เลยนะตัวพิกดีไซน์ตัว6ลิตรนะครับแต่หลักๆลุงต้องบอกเลยว่ามันเป็นกระเป๋ากล้องขนาดเล็กนะเราอย่าไปโหลดน้ำหนักเขาเยอะเพราะว่าการที่โหลดน้ำหนักเยอะบางทีมันถือแล้วมันไม่สบายตัวนี่ฮะนี่เป็นสไตล์แบบนี้ดีไหมไซส์ดีไหมสินค้าเพิ่งออกมานะถ้าอย่างไรก็เหมือนเดิมครับแวะมาลองเหมือนเดิมได้แต่ว่าไซส์พวกนี้มันอย่าไปถือหนักมากเกือบลืมเห็นไหมสายข้างๆที่มีมาเมื่อกี้นี้คือถ้าเป็นตัวแรกตัว5ลิตรตัวแรกเนี่ยจำได้ไหมเขาจะมีสายคาบหน้าคู่หนึ่งไว้ผูกขาตั้งกล้องตัว6ลิตรไม่มีนะครับเพื่อนๆถอดออกได้เนี่ยฮะเป็นฟังก์ชันเสริมมาเกี่ยวตรงนี้ข้างตัวมีให้2เส้นนะครับจะยึดขาตั้งกล้องหรือว่าล่มหรือขาอะไรเล็กๆเสื้อพงเสื้อผ้าพันม้วนแนบตัวไปก็ได้ใช้ได้เหมือนกันนะเอาละครับตัวนี้6ลิตรเดี๋ยวรอชม15ลิตร20ลิตร30ลิตรลุงจะทยอยออกมานะครับไว้พบกันนะ